ก้ดิฟล็อกดิฟล็อกหมดเลยนี่ดีโก้เนี่ยครับเขาลงนี้แล้วเดี๋ยวจะไหม้ไปไหนเนี่ยคนผ่านภาคเหนือมามันไม่โหดหรอกแต่ถ้าอยู่แต่ในแถวนี้ก็ไม่เบาแล้วเบาตรงเนี้ยแต่ที่แต้มก็อยู่แค่นั้นเห็นไหมว่าดูดตูดเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีช้างแบบแน่นๆไงเหมือนดูก้าวมันไม่ใช่แนวเขาขึ้นเนินอีช้างเส้นปลาให้แซงไปแซงแบบเนียมยังกับเงินโอ้ยข้าวใกล้จะทางลงเลยสุปีแค่นี้เลยโอ้กินเลยข้าวหนึ่งประมาณ1ใน4ของเวียงแหงเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยทั้งความมันก็คนละแบบนั่นคือแค่นี้ได้ขนาดนี้ก่อนนะดูวิวดาแห้วให้หน่อยนี่เด็ดมีแล้วดาแห้วคุณเราจีละค่ะ
ันครับเก่งดันด่านซ้ายไม่ว่าจะมาจากด้านไหนด่านซ้ายก็ต้องผ่านเขาจริงว่าเลยครับผมก็ตัวละเมินเอาผมมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเสาหน้าพักทิพย์นี่คงจะสิงบ้านมันจนเหงื่ออะไรขย้อยรถมันจะเข้าตั้งแต่แปดเก้าโมงยันสองทุ่มอะไรให้ DIY กันจะ DIY หมดเฮ้ยสวยของเขานะสำหรับอีสานนี่ก็สุดแล้วอีสานเขียวนะงามเขียวไปเที่ยวภูเขาทางเหนือมาจนแทบหมดจะหมดมารีวิวจนมารีวิวทางเริ่มทางอีสานอีกแล้วนี่ก็ที่สุดของเลยแล้วอ๋อโอเคที่สุดของเลยถ้าไปการที่ก็นาแห้วเนี่ยนี่แหละชื่อคลิปทางภูเขาที่สุดของจังหวัดเลยด้านซ้ายนาแห้วกลับทางเดิมไหมลพบุรีตัดออกให้เหมือนเดิมไม่ผมมานครไทยพิโรจน์นครสวรรค์ไงโอเคไปทางนครไทยนครไทยแล้วก็ลงพิโรจน์นครสวรรค์จะเป็นสบายสีเหลืองก็จะมีไม่ต้องสีเหลืองเรื่องม่วงเรื่องอะไรใช่ไอตัดแซกซ้ายจะขอขี้เกียจละเกียจแล้วมันดึกขับสีเหลืองสบายสบายครับไม่ติดด้วยวันนี้เพราะวันนี้มันเหลือพรุ่งนี้อีกวันเฮ้ยนี่คืออะไรพอขันหน้ามืดโอ้ยถามมันไม่เหมือน1155ไอ้พร้าวถามเวียงป่าเป้าดิถามเวียงป่าเป้าผมไปเส้นนั้นผมไม่เคยประมาทเลยนะน่ากลัวเส้นนั้นกลัวคืนนั้นน่ากลัวที่สุดคืนที่ฝนตกตกลงแล้วแบบกะระยะพลาดเกือบซอยบ้ายแล้วช่วงสันเขาหมอกมันขึ้นมาจนมองไม่เห็นเลยสันมันสูงมากแม้แต่เราอีกวันนึงผมไปแล้วอีกรอบนึงหมอไปอีกก็ยังเราก็ยังรู้สึกว่าไอ้เส้นนี้อันตรายเตือนตัวเองไว้เลยว่าคนเลยพาวมาปั๊บมาไม่ได้เลยมันไม่ได้มันต่อเนื่องยาวแม้แต่ฝางแม่สวยอ่ะขาจะลงมาแม่สวยกี่ธงแดงอ่ะนะถามใช่ใช่ใช่เทียบกับพวกนี้ไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้มันยังไงวะก็ไม่ได้ไปบอกให้เขาประมาทแต่มันก็แล้วแต่เราเคยเจอไหมมันก็เหมือนขับว่าอืดไม่อืดนั่นแหละไอ้คำว่าอืดไม่อืดมันคือขับอะไรมาขับอะไรมาเจ้าไปขับรถเก๋งเล็กๆมาเนี่ยมาขับอีดีช้างก็ไม่อืดแล้วแล้วจะไปขับ200มาอัพมาเงี้ยโอ้โหอืดแล้วเนาะแบบพูดยากประสบการณ์คืออะไรอ่ะแบบสี่กิโลเมตรสุดท้ายจะลงไปด่านซ้ายแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะถนนกว้างนะฮะถนนกว้างแต่ก็ห่างประมาณจะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับสวยเราจะมองเห็นดูเลยหุบด่านซ้ายด่านซ้ายงามมาจากนาแห้วไม่ได้เหมือนกันมันไหลไหลพรวดเลยคือจบเอาม้วนสุดท้ายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหาประมาทเด้อ
ูเวิร์กด่านซ้ายครับท่านผู้ชมครับยอดสวยไหมฮะเอ้ยสุดยอดก็แหละไอตัวเลเซอร์ที่จับสัญญาณนะข้อดีของกระจกกำไว้ที่กระจกคือไม่ต้องเวลาโดนโคลนโดนอะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเออลงเออแมงอะไรใช่ใช่แต่ตอนเช้าๆเจอหมอก็เออขึ้นมาต้องเช็ดกระจกอีกแล้วก็สตาร์ทเรียบร้อยครับก็เนาะจ็อบหน้าแห้วด้านซ้ายหน้าแห้วด้านซ้ายเพียงเท่านี้ครับจะอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์โอ๊ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับเฮ้ยว่าเรากว่าจะไปถึงคอนถมก็ราตรีสวัสดิ์ของจริงแล้วครับ